คนในแต่ละวัยควรกินไข่กี่ฟองไข่เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีราคาถูกหาซื้อง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและสามารถนำไปประกอบอาหารได้สารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ลวกเป็นต้นค่ะแต่คงมีคนไม่ใช่น้อยที่สงสัยว่าคนเรานั้นควรกินไข่วันละกี่ฟองจึงจะพอดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้เรามีมาให้ชมกันค่ะแต่ละวัยควรกินไข่กี่ฟองเด็กเล็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปให้ไข่แดงต้มสุกผสมข้าวบดให้ครั้งแรกปริมาณน้อยๆก่อนและค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะเด็กอายุ1ปีขึ้นไปวัยเรียนวัยรุ่นบริโภคได้วันละ1ฟองค่ะวัยทำงานสุขภาพปกติบริโภคได้วันละ1ฟองค่ะผู้สูงอายุคนอ้วนผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือมีคอเลสเตอรอลสูงและกลุ่มที่มีพันธุกรรมที่ร่างกายไวต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลบริโภคได้ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์ค่ะหรือบริโภคไข่วันเว้นวันหรือบริโภคเฉพาะไข่ขาวค่ะกินไข่อย่างไรให้ได้ประโยชน์เลือกไข่ที่สดใหม่เปลือกไข่ไม่แตกหรือบุบร้าวไข่ไก่สดใหม่จับบริเวณเปลือกไข่จะสากมือเพราะมีนวลแป้งเคลือบเปลือกไข่เหลืออยู่ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้น้ำอากาศสิ่งสกปรกเข้าไปค่ะเช็ดเปลือกไข่ที่สกปรกให้สะอาดล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสไข่ค่ะควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์วางด้านแหลมลงเพื่อเป็นการช่วยลดการเพิ่มฟองอากาศภายในไข่ค่ะควรบริโภคไข่ให้หมดภายใน2สัปดาห์หลังจากซื้อกินแต่ไข่สุกเท่านั้นเพราะไข่ที่ไม่สุกจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและไข่ที่ไม่สุกยังย่อยยากและขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอตินทำให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากไข่ลดลงค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน